ก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อธุรกิจผลิตจัดหาและจําหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะในส่วนนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณวัฒนพงศ์ทองสร้อยนะคะนายกสมาคมการค้าชีวมวลไทยะคะ่ะสวัสดีครับวัฒนพงศ์ทองสร้อยนะครับเป็นนายกสมาคมการค้าชีวมวลไทยนะครับขออนุญาตแนะนําสมาคมนิดน,นึงว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยทางประเทศไทยก็มีสมาคม ผู้ใช้อยู่ปลายน้ำนะครับยูเซอร์ก็คือสมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับส่วนพวกเราเนี่ยเป็นกลางน้ําก็คือสมาคมผ,ผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลหลักๆนะครับส่วนต้นน้ำเนี่ยผมก็ใจว่าตอนนี้ก็เ,เริ่มน่าจะมีสมาคมธุรกิจไม้โตเร็วนะครับที่เห็นก็อยากให้มีสมาคมต้นน้ําเกิดขึ้นเยอะๆนะครับจะได้มาส่งเสียงบอกรัฐบาลแล้วก็ในการกําหนดนโยบายนะครับเราจะเห็นว่าวิทยรากหหลายท่านที่พูดมาก่อนหน้านี้มักจะพูดถึงว่า มันไม่ฟีดมันไม่ฟีดใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลักๆก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสมาคมเยอะๆมันก็จะช่วยส่งเสียงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการสาย MOU กับออ12องค์กรนะครับรวมทั้งกรมป่าไม้ด้วยนะครับท่าน,นิบดีเอ่อีก็มาเองนะครับก็มีโอกาสได้นําเสนอ,อ,อปัญหาอุปสรรคใ,ให้ท่านฟังด้วย ผมจะพูดถึงเรื่องของว่าโอเคภาพรวมตอนนี้นะครับของไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสถานการณ์ตลาดนะครับแล้วก็สเตตัสของฟีดสต็อกในเมืองไทยนะครับไบโอแมสฟีดสต็อกนะครับโปรดักชันดิสติบิวชันแล้วก็อนาคตนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับของไบโอแมสอินดัสทรีนะครับรวมถึงอ d requirement นะครับแล้วก็ government support p olic y ต่างๆนะครับข้อมูลผมอาจจะไม่อัปเดตเท่ากับอาจารย์มาริวันนะครับแต่พูดผมพูดรวมๆอย่างนี้ว่า เมื่อกี้ผมดูของอาจารย์ไม่ร้วันประมาณเกือบ200ล้านตันนะครับจริงๆแล้วเป็นไปได้นะครับแล้วก็อย่างที่ว่าคือ a c c e s s i b i l i t y กับเรื่องของ a viability a l เนี่ยคือการมีอยู่ไม่ได้หมายความว่ามันใช้ได้นะครับอันนี้สําคัญกรนี้ปัญหามันอยู่ตรงไหนเก็บมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ม่รวันก,ก,ก็พูดไปแล้วนะครับตอนนี้เราในประเทศไทยเราก็จะมีอยู่ประมาณสักร้อยสามสิบหกล้านนะหลักๆก็คือเป็นบูดี้ไบโอแมสสักประมาณเก้าล้านนะครับกกเ, k, เอนนบเอบาชีดนี่ผมพูดถึงหมายถึงว่าเป็นพืชเหมือนต้นหญ้าแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น เอ่อย่าเนี่ยเปี่ยอ้อยข้าวอะไรพวกนี้นะครับเป็นเออร์บเชียสแล้วก็ที่เป็นผลไม้นะครับภาคตะวันออกนะครับเป็นฟู้ดแล้วก็เบรนเน่มิกเชอร์ก็คือมิกรวมกันนะครับเออเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดนะครับเอ่อเคเรนต์โดเมสติกยูทิลิซชันนั่นคือเราใช้อยู่ประมาณตอนนี้เอ่อไฟฟ้าประมาณ2,500เมกะวัตต์นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณสัก30ล้านตันสดที่ความชื้นประมาณ45นี่ผมแคนคูเลตที่เอออัดรีซีฟ moisture นะครับส่วนในเครื่องของฮีทเจเนเรชั i o เนี่ย อันนี้ผมให้ความสนใจและผมที่ผมมาเพราะอาจารย์สุธรรมพูดถึงเรื่องนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องไฟฟ้าผมอาจจะไม่มา <c oughs> นะครับคือประเทศเราเนี่ยจริงๆก็มีชีวมวลเยอะแต่เราไม่ได้พูดถึงประเด็ดนนี้แล้วเราไม่ได้เอามันมาใช้นะครับฮีทเจเนเรชันเนี่ยทุกวันนี้เราใช้อยู่53ล้านนัดแปลกใจไหมครับแต่เราไม่ค่อยเห็นข่าวการใช้ในภาคความร้อนเลยทั้งๆที่ภาคไฟฟ้าใช้น้อยกว่าด้วยซ้านะครับอ่าคนนี้มันก็เหลือที่บอกว่ายังเอาไปเข้ามาเอาไม่ได้ต้นทุนสูงคอลเลคชันคอสสูงอีกประมาณสัก ห้าสิบล้านนะครับทีนี้ดูอนาคตนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสมมุตินะครับว่าประเทศไทยผลิตบุชผลิตไปญี่ปุ่นกับเกาหลีได้สักหนึ่งล้านตันตอนนี้เราส่งออกอยู่ประมาณสามแสนนะครับอ่ะถ้าสมมุติมันเพิ่มเป็นหนึ่งล้านนะครับมันก็จะใชะ้ตัววูดดี้หรือวูดล็อกแล้วกันนะครับประมาณหนึ่งจุดหกสี่เท่าก็คือประมาณอาจจะสักสองล้านตันนะครับไอ้ตรงนี้ต้องมาพัฒนาเมื่อกี้ผมก็เห็นแกลบอยู่ว่ามันผูกน้อยมากแค่ประมาณศูนย์จุดหกล้านศูนย์จุดหก 0.6ล้านตันนะครับยังน้อยยังน้อยมากนะครับซึ่งมันยังมีแกลบให้พัฒนาแต่ที่เหลือเราจะใช้ยังไงเนี่ยภาพรวมเลยนะครับนอนวูดดี non ้อาจจะมีส่งออกบ้างนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาคลาสสิฟายฟีดอินทอริฟให้แตกต่างกันระหว่างเชื้อเพลิงชีวมวลที่มาจากไม้และไม่ใช่ไม้และยังแตกต่างกันระหว่างชีวมวลที่มาจากต่างประเทศและผลิตในญี่ปุ่นเองนะครับอันนี้คือไทยควรจะศึกษาแล้วก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็มาปรับใช้ตามแผน a e DP 2018นะครับมันมีหลายเวอร์ชันมาก ผมไม่จะพูดถึงนะครับแต่ขอพูดรวมๆว่า new power generation เนี่ยมันจะเพิ่มก็คือการผลิตไฟฟ้ามันจะใช้ชี้มวลนเพิ่มขึ้นประมาณ1เท่านะครับแล้วก็ภาคความร้อนถ้าทำได้จริง2 1, 2 1 0 0 ktoe เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการใช้เนี่ยประมาณหนึ่งรล้านเลยนะครับถ้าทำได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ในภาพของยุโรปนะครับเอ่อยุโรปนี้เริ่มต้นกําเนิดเลยคือ40กว่าปีแล้วที่เขา พัฒนาอุตสาหกรรมชีวมวลมานะครับจะเห็นว่าเขาเป็นผู้บริโภคลายใหญ่นะครับแล้วก็มีดีมานเยอะสุดนะครับตามมาด้วยนอตอเมริกานะครับเอเซียเราเพิ่งเกิดนะครับเกิดจากเกาหลีก่อนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นตามมานะครับจะเห็นว่าเคเรนเนี่อยู่ประมาณ4ล้านตันนะครับที่เป็นดีมานแต่นี้ขอย้านะครับว่าเป็นวูดดี้ไบโอแสเป็นหลักนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ก็คืออนาคตอาจจะประมาณ6ล้านนะครับโอเคอ่า การเติบโตของญี่ปุ่นและก็เกาหลีเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก2,025นะครับ forecast อีก5ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าจะปลูกต้นไม้วันนี้แล้วอีก4ปีตัดนะครับก็ลงทุนปลูกเลยนะครับเพราะว่าจะใช้ประมาณ9ล้านตันนะครับนออเรกา5นะครับยุโรป38นะครับเบดเสร็จก็ประมาณสัก50ล้านตันนะครับมันใหญ่กว่าข้าวใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าข้าวโพดอะไรที่เราพูดกันทุกวันนะครับแล้วก็หาเสียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเอามาใช้ในภาคพลังงานบ้างก็ได้นะครับ อันนี้เป็นวุฒผลิตซัพพลายนะครับเราจะเห็นว่ายุโรปเนี่ยมีการอิมพ์ตบางส่วนนะครับเพราะว่าคอนซัมชันสีส้มของเขาเนี่ยสูงกว่าสีเขียวที่เขาโปรดิวได้นะครับส่วนนอตอเมริกาเนี่ยโปรดิวได้มากกว่าคอนซัมชันเพราะฉะนั้นเขาเลยเอ็กซ์พอร์ตมาญี่ปุ่นยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้80%ที่เข้ามาญี่ปุ่นมาจากแคนาดานะครับเป็นเกรด E.N. A2 หรือไม่ก็ I2 I1 ซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าที่เอเชียทำได้นะครับส่วนของภูมิภาคเอเชียเองเนี่ยนะครับ ตัวคอนซัมชันของเขาเนี่ยครับก็น้อยกว่าโปรกชันโปรตนเอเชียก็เลยส่งออกด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับบ้านเราค่อนข้างจะใกล้เคียงนะครับคันนี้ถามว่าวัตต์ไบโอแมสในบ้านเรามาจากไหนนะครับอาจารย์มิริวันก็พูดไปแล้วนะครับหลักๆเลยนะครับมันไม่ค่อยได้มาจากต้นไม้ครับมันมาจากเราเรียกว่าวัสดุใช้นการเกษตรแลวกันประเทศไทยผมเรียกว่าภาษาภาษาสากลก็เรียกว่าเฮอร์บาเชียสไบโอแมสนะครับคือจากต้นไม้ต้นย้านะครับ ใช้ไปแค่ประมาณห้เเหลือ,อครึ่งหนึ่งและกันครึ่งครึ่งนะครับที่ใช้แล้วก็คงเหลือไออันนี้อาจารย์มืวันก็พูดไปแล้วนะครับว่าเราเหลืออะไรบ้างที่มีศักยภาพจริงๆแล้อะไรที่ใช้แล้วหมดหมดไปแล้วนะครับว่างอย่างชานน้อยนี่หมดไปแล้วาะเป็นเจ้าของเจ้าของโรงน้าตาลเป็นคนใช้นะครับใครจะมาตั้งโรงชานน้อยอัดเม็ดแล้วบสกส่งออกไปญี่ปุ่นเป็นไปไม่ได้นะครับุณไปซื้อมาห่วงโซ่มาอยู่ที่โน่นมูลค่ามาอยู่ที่โน่นนะครับโอเคอะ คันนี้ซอสมาจากไหนบ้างนะครับเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเราก็แน่นอนว่าเรามีปลูกต้นไม้ด้วยนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าโอเคมันทางเริ่มในประเทศไทยนะครับก็คือสวนป่าเรียกว่า energy forest plantation นะครับมีเศษไม้ปีกอะไรพวกนี้นะครับจากโรงงานเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ก็คือสามารถจับมามิกจับมาแยกจะเป็น s i n material หรือ m i แม material ได้หมดนะครับสามารถเด i f y แล้วก็อัดเป็นเพลเลตเป็น b i o m a มสเพลเลตได้หมด เกรดคุณภาพการใช้ก็แล้วแต่นะครับตลาดที่เราจะหามา2คือเฮอร์เบเฮอร์บาเชียสไบโอแมสอันนี้ไม่ใช่ไม้ละผมไม่ใช่ไม้ก็มาดูฟางข้าวนะครับตอนนี้ผมซื้อฟางข้าวอยู่ตันหนึ่งประมาณ1.25บาทนะครับก็ยังสูงใช่ไหมอาจารย์ลวนยังไม่ฟีดนะครับอันนีอ้อันนี้ต้นมันนะครับต้นมันสับปหลังเนื่องจากโรงงานเราอยู่ลบบุรีก็แถวนั้นชาวบ้านปลูกมันสับปหลังกันเยอะนะครับก็ไปซื้อต้นมันมาด้วยนะครับตันหนึ่งก็ประมาณ450 550ก็ไม่แพบนะครับ ฝั uh, ่งกง้งฝั่งข้าวเอามาใช้นะครับผลไม้ก็ยังมีการเอามาใช้น้อยมันอาจจะชื้นด้วยนะครับอันนี้แล้วก็จะทําให้แห้งแล้วก็เดนซิฟายแล้วก็จะเก็บไว้ได้นานสองสามปีก็ได้เหมือนทองคานะครับอยู่ในถังไซโลแล้วคุณก็ไว้ขายโอเคไหมเออคุณฟอร์แควสต์ว่าสมมุตินะครับน้ามันราคากลับไปขึ้นเหมือนเดิมอะไรอย่างงี้สักร้อยเหรียญร้อยกว่าเหรียญต่อบาเรลอะไรนะครับไอ้พวกนี้ก็จะขึ้นตามอ่าคุณก็เก็บใส่ถังไว้ถึงเวลาคุณก็เอามาขายนะครับอ่า โ a หะแมทเทียลซอร์ซิ่งของเรานะครับออามาจากไหนนะครับแน่นอนว่าเราก็ไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกด้วยนะครับนะครับไปประชาสัมพันธ์นะครับส่งเสริมปลูกต้นไม้นะครับเริ่มแต่เมล็ดพันธุ์นะครับก็วิจัยแบบบ้านๆนะครับปลูกแล้วก็ดูเอาไม่ค่อยมีตังค์นะครับก็เมล็ดพันธุ์เสร็จเราก็ไปเพาะเป็นต้นกล้านะครับแล้วก็ไปปลูกนะครับปลูกเสร็จก็เก็บเกี่ยวนะครับพ่อแม่ลูกก็ช่วยกันเก็บเกี่ยวได้ซึ่งเทคโนโลยีแบบนี้ถามว่ามัน มันเหมาะกับเมืองไทยไหมคือเมืองไทยเนี่ยใช้เกษตรกรลงทุนสูงๆเนี่ยก็ไม่มีตังค์หนึ่งนะครับสองก็คือว่าเอ้ถ้าจะใช้เครื่องตัดดีไหมดีแต่ก็กฎหมายก็ยังติดอยู่ตอนนี้โมบายโมบายฮาร์เวสเตอร์ชิปเปอร์อะไรพวกนี้ก็ตัวที่ตัดต้นไม้เหมือนเมืองนอกเราก็ยังไม่มีนะครับก,ก็ขายแบบนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งเหมือนกับยุโรปอเมริกาเราต้องใส่เทคโนโลยีเข้าไปนะครับแล้วก็ลดการใช้แรงงาน นะครับอ่ะอปพลิเคชันเราก็มารวมนะครับรวมเสร็จนะครับเราก็ทำปรีไกดิ้งนะครับเป็นวูดชิพนะครับอ่าทำดาิิงอบให้แห้งนะครับแล้วก็ทำไฟไกดิ้งอีกทีหนึ่งแล้วก็อัดเม็ดแล้วก็ส่งให้ลูกค้านะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชีวมวลงอกขึ้นมาจากดินเอามาอัดได้หมดครับส่วนประโยชน์การใช้และก็คุณสมบัติทางเคมีทางเครื่องกลทางกลก็ว่ากันไปนะครับคราวนี้ฟอร์มของไบโอแมสนะครับที่ซื้อขายกันนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ล็อกนะครับ ก็คือเป็นทอนอย่างนี้เลยนะครับชิปนะครับอันนี้เบสิกสุดนะครับเมื่อกี้คุณก็วิโรจน์ก็บอกว่าเมื่อเทียบความชื้นต่อน้ําแล้วมันดีนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าต้นไม้มันปลูกมาแค่สี่สิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณทำอย่างอื่นนพืชบางทีมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้คุณงมาลดความร้อนสองสเต็ปก็โดนสองเด้งเลยใช่ไหมครับอ่าวูดพาร์ติเคิลนะครับเป็นวัสดุตั้งต้นนะครับวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตวุฒิผลตนะครับก็ทำวุฒิผลิตนะครับอันนี้ผมทำ แล้วก็ไบโอโคอันนี้ผมทดลองทําเป็นแบตนะครับประมาณสัก20กิโลอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะได้ฟังอาจารย์สุธรรมว่าตัวนี้ทําได้กี่ตันต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะเป็นแนวโน้มในอนาคตนะครับไบโอโคมันคือถ่านหินมันคือการย่นระยะเวลาที่คุณเอาชิว้นมวลไปฝังไว้ใต้ดินพันปีอะไรอย่างนี้อ่ะและอันนี้คือทำไปในสองชั่วโมงอะไรอย่างนี้อ่นะครับซึ่งตัวนี้ราคาในตลาดเยังไม่มีมาเก็ตพทียที่ท,ท,ท,ที่ที่เสถียรน,นะครับ เนเปียเราก็รู้จักดีนะครับเนเปียเอามาอัดเม็ดทำไฟไฟ้าอย่างเดียวไม่ค่อยคุ้มนะครับลองมาแล้วนะครับคอนสต็อกพวกสังเคราะห์โพดนี่ก็มาดได้นะครับร,รอบๆโรงงานดีเยอะโอเคบากาสเิลเลตนะครับคันนี้ในอนาคตนะครับผมคิดว่า,าผมมองเห็นว่าลักสเกลเอนเนอร์จีฟอเรสต์เพนเทชันเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับาการปลูกสวนป่าพลังงานเนี่ยจะจะมานะครับเพราะว่าตลาดญี่ปุ่นต้องการ FSC เอ่อ FSC เซอร์นะครับก็คือ Sustainable Forestry Management Certification จะเข้ามาการใช้นอนว o ดดี้อย่างที่เมืองไทยมีเยอะๆเ,เนี่ยต้องใส่ R&D เข้าไปนะครับแล้วก็เอา policy ของรัฐบาลมานสนับสนุนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาฟางราคา2บาทอย่างที่อาจารย์ไม่ได้บอกว่ามาผลิตไฟฟ้าและขายได้2บาทโอเคไหม <c oughs> ยังไม่นับ efficiency กี่เปอร์เซ็นต์ Quality Standard and Specification d e PLOY m e n t อันนี้สำคัญนะครับประเทศไทยนี่ซื้อขายมั่วซั่วมากนะครับ ความชื้นไม่เกิน45ผู้ผลิตก็จะฉีดน้ําไปแล้วก็ส่งไปขายยูเซอร์ก็ซื้อน้ําแล้วก็ไปใช้ถามว่าทุกวันนี้โอเคผมผมอาจจะเป็นรายแรกๆนะครับที่ขายเบสออนความชื้นเลยก็คือที่ซีโรเลยเออนะครับก็คือหมายความว่าผมคํานวณกลับไปที่ความชื้นได้กับศูนย์แล้วคิดราคาตามนั้นนะครับมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ออราคามันก็จะม,มีเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่ซื้อไปก็คือได้ค่าความร้อนจริงๆนะครับ ดีมานโกรธอินเซอร์คูเรียแ a ะญี่ปุ่นอันนี้กำลังกำลังโตนะครับญี่ปุ่นนะครับโดเมนสติกฮีทเจเนเรชันอันนี้ที่ผมบอกว่าที่ผมมาเพราะอาจารย์สุธรรมพูดถึงเรื่องนี้ <laughs> นะครับฮีท uh, อยากให้ดันครับเมืองไทย uh, จะด้วยโพลิซีอะไรก็แล้วแต่นะครับก co-operation และก็ JV ระหว่างหน่วยงานก็มีผลนะครับ R&D นะครับ uh, ผมคิดว่า uh, Woody Family and Variety เเนี่ยทางอาจารย์มิวันก็ทำอยู่นะครับ เราก็มาตั้งคําถามว่าถ้าผลิตเกรดดีๆหน่อย I2 หรือ ENA1 ไปขายญี่ปุ่นเราต้องใช้ต้นไม้อะไรได้เร็วที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับเทสติ้งเอ็นอะไรสิทธิเซนเตอร์อันนี้เห็นมีตั้งศูนย์เผ,า,ผาไหม้นะครับผมคิดว่าในในอนาคตเราอาจจะเทสต์ s as melting point, t e เทสต์ u s i o n ได้นะครับก็จะมีประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมนะครับ Local technology development อันนี้ผมขอยกตัวอย่างที่เวียดนามนะครับเวียดนาม Copy เทคโนโลยียุโรปได้นะครับแล้วก็พัฒนาเพราะฉะนั้น เขาส่งออกประมาณ1.5ล้านก็คือ5เท่าของประเทศไทยนะครับถ้าประเทศไทยอยากจะทําเหมือนกับเวียดนามเราต้องพัฒนาเทคโนโลยีของเรานะครับเพราะซื้ออย่างเดียวของยุโรป1ตันต่อชั่วโมง20ล้านไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าราคาเอเชียกับยุโรปไม่เท่ากันนะครับในส่วนของ support policy นะครับอยากให้แยก f ินท i ล t ฟตามไบโอมทไทยและก็ซอดนะครับเหมือนญี่ปุ่นนะครับไม้ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม้ที่นําเข้า จากต่างประเทศราคาฟิดอินทลิฟจะไม่เท่ากันแล้วถ้าผลิตจากวัส,สดุหรือใช้การเกษตรเขาให้แค่สิเจดเยนต่อกิโลวัตต์เาวไอ้อย่างนี้ครับมันจะเกิดการส่งเสริมและส่งเสริมการปลูกต้นไม้ไปด้วยในตัวนะครับ Uh, law and r e g u l a t i o n มีหลายอย่างนะครับตอนนี้ส่งเสริมต้นน้ำให้ปลูกไม้58ชนิดนะครับแต่ใบอนุญาตกลางน้ำยังแปลรูปไม่ได้นะครับ,รบส,ส่งออก <laughs> ก็เลยไม่รู้ <laughs> คืออยากเห็นคอมพลีตแต่ว่าก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่เรามีการแก้พรบาป,ป่าไม้นะครับในอนาคตก็คือกฎหมายตรงกลางน้ำและปลายน้ำให้มันส่งออกทะลุป,ประเทศไทยไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนานะครับเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องสาก์พวกนี้ก็ เห็นสาก์โกเจนก็ทำนะครับอาจารย์มาริวันก็ทำผมก็ทําแต่ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเห็นก็คือว่าตอนจนกันอยู่ก็อิจฉากันบรวยกันก็โกงกันนะครับอันนี้คือนิยามของคนไทยเวลารวมกลุ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะเข้าไปให้ความรู้แล้วก็ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและก็สากลในแง่ของความรู้การจัดการอะไรเยงนี้ครับแล้วก็มาเชื่อมกับธุรกิจได้นะครับก็จะมีประโยชน์โอเคนะครับผมคิดว่าใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับใครมีอะไรก็ติดต่อสมาคมเราได้และก็รับสมัครสมาชิกตั้งแต่บุคคลธรรมดาวิสากิจชุมชนชน,นิติบุคคลนะครับขอให้เป็นผู้ผลิตชัวโมนได้หมดครับขอบพระคุณครับสินาทีขอบคุณค,ค,ณคุณวัฒนพงศ์นะคะ